องค์ขอเจริญพรกับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่านวันนี้กระผมอาตมาภาพพระครูสังวรศิราภิรักษ์เจ้าอาวาสวัดทรายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มาพบปะกับคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายเต็มครั้งหนึ่งถึงวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2566ตรงกับเดือน12เหนือออก11ค่ำรายการนี้ชื่อว่ารายการมรดกธรรมกำเมืองเตติสนาอยู่ที่วัดทรายมูลตำบลแม่กาอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ส่งสัญญาณไปที่แม่ข่ายวัดปักตังเจริญผู้อำนวยการท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ส่งไปตามกระแสอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกและมีหลายสถานีมีหลายสถานีมีจิตเป็นกุศลได้เกาะเกี่ยวเอาสัญญาณไปออกอากาศหรือกระพออกสถานญาติโยมไปลงในสถานีวิทยุของเพื่อนเพื่อจะฮือรายการนี้ไปถึงแก่เจ้าบ้านเจ้าจองแก่ศรัทธาประชาชนที่สนใจในเนื้อหาสาระคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแบบปืนเมืองเหนือดังนั้นจึงขอขอบคุณอนุโมทนาต่อเจ้าของสถานีวิทยุทุกที่ทุกแห่งเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการนำรายการนี้ไปออกอากาศคือกระปอกสัตยาญาติโยมทั้งหลายตลอดถึงศรัทธาสาธุชนผู้เปิดเครื่องรับฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลที่สนใจในพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมาได้นำเอาพระธรรมเทศนาจาดกเรื่องภัยราชกุมารมาเทศนาเป็นลำดับมาวันนี้มาจนถึงผูกที่11ละพ่อสตาเนื้อหาสาระภัยราชกุมารตอนที่11จะเป็นอย่างไรเฮาลองมาฟังทบทวนตอนที่10ที่ได้เทศนาไปในตอนมันจันทร์ที่แล้วเพื่อจะฮือเหตุการณ์เรื่องราวปฏิปต่อต่อเนื่องหลังจากที่พญาอินตาถะมาถามลองใจพอว่านางจะมีความฮักของผัวแต่กะทดสอบพอว่านางเป็นคนมีสัจจะแต่กะฮักผัวแต่กะนี่เป็นคนมีความซื่อตรงแต่กะพญาอินตาที่แถลงมาเป็นหนุ่มเนี่ยหน้าตาสวยสดงดงามเขาว่าปัจจุบันก็เป็นคนหล่อยเถอะได้มาลองจิตใจของนางนางก็บอกว่าข้าบ่ลงไหลภัยที่ไหนละข้าจะขอฮักผัวเก่าข้าคนเดียวเนี่ยโอ้อย่างใดได้ขอท่านมีวิธีที่จะช่วยผัวข้าปิกขึ้นมาได้ก่อนผัวข้าเนี่ยตายไปเนี่ยถูกพญาถูกไอ้ทิพยาธรผู้ใจบาปเนี่ยฟันจนแขนขาดจนเสียชีวิตไปเนี่ยเอาละพญาอินตาก็หู้แล้วว่านางฮักจริงบ่ลงไหลข้าจะอู้หวานล้อมอย่างใดมันก็บ่สนใจเฮาเดี๋ยวพญาอินตาที่แถลงเป็นใจหนุ่มนึกอย่างนั้นแสดงถึงน้ำจิตน้ำใจของนางเป็นคนมีสัจจะพญาอินที่แถลงมาก็เสกนะเสกน้ำเสกน้ำรอยังโพธิสัตว์เจ้าที่ได้ตายไปสักกรรมก็ได้มีสติมีลมหายใจปิ๊กขึ้นมาห่อร่างกายตวงติ่งมาในที่สุดหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็ลุกนั่งแล้วร่างกายก็ยังงดงามเหมือนเก่าเหมือนเดิมมีผิวมีพรรณดีกว่าเก่าขุนอินตากล่าวแก่เจ้าหน่อโพธิสัตว์เจ้าโอ้เมียของเจ้าเป็นภริยาผู้ประเสริฐเป็นคนฮักเดียวใจเดียวข้ามาลองใจพอแล้วเจ้าเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนมีสัจจะเฮ้ย
จ้าเป็นได้สภรรยาที่ดีที่ประเสริฐแต่เจ้ามีกรรมเจ้ามีกรรมมาแต่ปางก่อนคนเฮาทํากรรมไว้อย่างใดย่อมได้รับผลกรรมอย่างนั้นตอบสนองเน้อเจ้าบ่ต้องเสียใจได้เจ้าต้องมีกรรมกรรมจักนําไปถึงโลกนี้โลกไปหน้าหลังจากนั้นขุนอินทราก็ได้ลงมาโพธิ์ได้แล้วก็ได้ปิ๊กไปท่านก็ได้ปิ๊กไปสู่ยังวิมานแห่งตนทีนี้อู้ถึงสาเหตุที่หน่อโพธิสัตว์เจ้าได้รับกรรมคือเจ้าภัยราชเนี่ยถูกทิพยาธรใจดาบฟันขาดเลือดจนสิ้นเลือดตกเลือดตกจนสิ้นใจตายก็เพราะกรรมวิบากของเจ้าที่ได้กระทำมาในชาติล่วงแล้วคือชาติหนึ่งได้เกิดเป็นต้าวพญาเป็นต้าวพญาเป็นคนใจของพญาของพญาเจ้าเมืองอีกได้มีเสนาอามาตย์จับยับโจรมาใส่คอกจับตัวมาพิษทั้งที่เปิ้นบ่พิษต้าวพญาคนนี้ก็บ่ได้สอบสวนหาเหตุหาผลจู่ๆก็ลงโทษเปิ้นน่ะบ่หาความจริงบ่ว่าทำผิดแต่กาบ่ทำผิดแต่กาหวังแต่ยศแต่ตำแหน่งคือกับตัวเองหันว่าตัวมีอำนาจบาดใหญ่หันว่าเพื่อจะได้หวังคือได้มีหน้ามีตาได้จำกำจัดโจรไปอีกวันนี่แหละทำนองนั้นน่ะสั่งฮือเสนาอามาตย์จับโจรนั้นไปใส่คอกแล้วเอาดาบฟันโจรคนนั้นทั้งที่โจรคนนั้นบ่ใช่โจรแท้จับแพะอีกแล้วทำนั้นจับคนผิดบ่ได้สอบสวนกรรมที่ได้กระทำกรรมนั้นบันนีไปไหนติดตามมาหลายเจนหลายชาติบางชาติก็ได้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบางชาติก็ไปเกิดเป็นคนทุกข์คนยากสุดท้ายได้มาเกิดเป็นภัยราชกุมารหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็ยังบ่พ้นกรรมกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีสูญกันไปถูกทิพยาธรตวยมาล่ะโตยมาขนาดได้โอกาสเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยโตยมาทุกเจนทุกชาติเจ้ากรรมนายเวรนี่พอออกสตาญาติโยมทั้งหลายมันเหมือนเงานะเหมือนเงาติดตามเฮาไปกรรมดีมันก็ทําให้เฮาได้ดีกรรมชั่วก็ระวังไว้จะมีโอกาสเมื่อใดมันก็จะทําให้มาอันนี่เพิ่นเฮาว่าเจ้ากรรมนายเวรมีโอกาสทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรพ้องอันว่ากรรมคือการกระทำทำดีย่อมได้รับผลดีทำชั่วย่อมได้รับผลชั่วตอบสนองจะผ่านมากี่เจนกี่ชาติมีโอกาสเมื่อใดได้ผลทันทีเหมือนดังเจ้าภัยราชกุมารหลังจากนั้นเจ้าภัยราชกุมารก็ปานางสลีกองคำอันเป็นภรรยาของตนเดินทางลัดป่าลัดดงเข้าสู่เมืองไกรราชคิรีอันเป็นเมืองของนางสลีกองคำที่เปิ้นมีลูกอยู่7คนเปิ้นมีลูก7คนได้ช่วยชีวิตจนลูก7คนแล้วก็หมู่ปี้ก็ยกน้องฮือแก่เจ้าภัยราชกุมารดังที่ได้เทศนาผ่านมาโดยได้ไปพักอยู่ที่ข้างศาลาเจ้าบ้านกายไปกายมาก็ฮู้ว่าโอ้นี่เป็นลูกของพญาเจ้าเมืองไกรราชกินีที่หายไปนี่ที่หายไปจำได้ว่านางสลีกองคำเนี่ยเขาเคยหันเขาก็เลยไปบอกพญาเจ้าเมืองตนป้อพญาจนป้อก็รีบมารับเอานางที่หายที่ไปอยู่กับสามีตั้งแต่เขาไปอาบน้ำเมื่อก่อนน่ะถูกทิพยาธรไล่หรอไล่ไปเดี๋ยวนี้เนี่ยปิกมาเข้ามาสู่บ้านสู่เมืองพญาป้อของนางสลีกองคำก็เลยเชิญถึงภัยราชกุมารถึงนางสลีกองคำเข้าบ้านเข้าเมืองได้เลิกดียามดียกฮือสองเจ้าทั้งหลายเป็นพญาเจ้าเมืองหรอคือได้สมสู่คืออาภิเษกสมรส
ยังสองสามีภรรยาและยกฮือสองเจ้าใดปกครองบ้านเมืองต่อไปได้พวกที่สิบก็จบลงเพียงเท่านั้นพ่อออกสตาลำดับต่อไปก็ขอพ่อออกสตาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาภัยราชกุมารตอนที่11เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโสพุทธังกุโรตุมปะรัญโยสิริสุวรรณคันธาลาจะกะโรติสานทวดุราสัพพุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจใหญ่น้อยผู้มักใฝ่ตั้งบุญฮือตานหนุนบ่ขาดฮือปาฮือเข้าปินดิบาทเป็นตานไปศีล58รักษาบ่ขาดย้อนผาธนาไข้พรากฮือปุ้นจากโลกสงสารถือนิพพานเวียงแก้วปิ่นที่แล้วเครื่องกาจริงได้ปรากันมาพร้อมหมู่นั่งอยู่ท่าฟังธรรมจุงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีอ่านพระมุนีที่ไว้ติดเทศนาไว้เดิมมานิรันตรังสุขันเศรษฐิดังนี้เป็นต้นบัดนี้เดเตภิกขเวดูราภิกขุทั้งหลายอันมานั่งยายกันเป็นแถวเป็นทอยมีศีลจองห้อยกับตนตัดกังวลมวลหมู่อันมีอยู่โลกาส่วนหนอพุทธานุ่มนาวกันได้เป็นเจ้าเสวยเมืองกับสรีบุญเรืองนอลางามเงินฟ้าสรีของขามย้อนบุญนำหน่วงน้าวได้ภาพดาวปุรีหนอมุนีภัยราชได้กึดขวาดสัพพการฝูงภัยมารอุบาทบ่มาปาดเบียนควีโจรกาลีถอยไล่บ่มาใกล้เบียนควีสาปะสงเตียงเต้าคนหนุ่มคนเฒ่ายิงใจสุขสบายตัวนาลือตัวฟ้าแดนไก่บ่มีภัยกั้นกั้นอยากอยากตุกลำบากเครื่องเคอยู่กันสวดสดีบ่ขาดตัวไก่ลาดปุรีก็มีหันเล่นนาตะตาในกาลานั้นเล่ายังมีเต้าเจ้าปาราชื่อว่าพญาสัตตราชพญาคนนี้ฤทธิหาดเจียงคานไผบ่ปานเพียบใดอยู่เมืองใหญ่สัตตปุรีได้ยินข่าวว่ามีไปรอดว่าตนเจ้ายอดอุตุมปราชามีธิดายอดซอยงามจื่นจ้อยเจ็ดคนงามดังเทวดาบนฝากฟ้าลงแหล่งลาจุมปูเต้ากึดดูคำเจ้าว่ากันใดหนอเนาบุญมีมาปีนเทวีแนบคางรวมเจ้าจ้างเสวยรมจักอุดมจุสิ่งฤทธิ์ยิ่งนำนาเต้าปาลากึดแล้วก็มีใจผ่องแผ้วเจยบานจริงมีราชองค์การปงขาดฮืออาหมัดเสนาต่างตาริบดังดากอย่าจ้ายังโพจะทาการเร็วไวกูจักไปสู่ขอยังสบอน้อยนาตีไกรราชปุรีมาปีนสรีรวมคางแม่นกระด้างฉันใดจุงก้อยไปรบภาพกินขนาบเอามาจุมโยธามาจ้างอย่าเหลือข้างเอาไปดังตั้งปืนไฟอะหมอกจุงนำออกดังดาตึงหอกคมจาหน้าไม้อย่าเหลือไว้สักอันจะใจสักกันจุโอ
พร้อมกันอยู่บัดเดียวสีนาเรียวป่าร้องไปไขว้ห้องราชธานีตังโยธามีอ่านโกรธยอมร้ายโหดเครือลายบอกกลัวตายมุบมู่กันเข้าหูกี่ยาก็รีบมาบอดยาพร้อมอยู่แน่บัดเดียวสีนาเตียวยายทีเต็มจุดที่สนามโยธาลามโหล่องยกหอกซ่องเป็นสายขบวนจ้างฟังปลายร้องเสียงมาเห็นเนืองนั้นจุ่มนุ่มกันพร้อมแล้วสีนาเกี่ยวใจหานก็ตูนสารโอกาสหื้อเต้าราชตามมีกันยามดีมาไว้เต้ายศใหญ่สัตราชใจห้าวหาดนำหน้าก็ยกโยธามวลหมู่ไหลหลังลู่เลี้ยวไวจากเบียงใจบดจ้ารีบใบหน้ามาสู่ยังที่อยู่เมืองไกรราชปุรีก็มีอันเล่นนากันว่ามารอดแล้วที่เวียงเกียวไกรราชเต้ายศหาดปาลาก็ไข่จากเก่าถอยมีบ่อน้อยหลายประการเออโยธาหารน้อยใหญ่หู้แจ้งไว้ตามรายว่าดูราศีนาหลายมวลหมู่เกยผับสู้ผัดจนบ่หูหนป้ายก้านอย่าสะต้านกลัวตายจุงยังยายเวทอมปากันล้อมกำแพงหอกดาบแต่งเอาไปตั้งหน้าไม้ปืนไฟดาบคมใสอย่าจ้าตึงธนูก้ายิงไปจักธนูสิงอันใหญ่เอาลูกใส่บัดเดียวแล้วเตียวรีบเลี้ยวผ่านภายแต้มใสลายจักกระสานราชทูตการนำไปชาวเวียงใจบทจ้าถวายเจ้าฟ้าผู้บานในลายสารบอกกล่าวว่าดูราตันต้าปุรีเรามาดีหลายน้อยใครได้นางนัดน้อยธิดาบทใจมารบหาบกินขนาบเขขาเราจักมาอยู่ท่าบ่อนเนินจ้าหึงนานขอพระผู้บานเจ้าฟ้าส่งลูกล่ามาเลวแม่นขัดใจกระด้างถืออวดอ้างตัวดีบ่ส่งนารีนอนเอาเราจะเข้าติดจริงยิงอาหมอกเข้าใส่หอกดาบไล่แต่งฟันส่วนเต้าหอดจันนั่นใจกันยับได้บทจ้าเราจะฆ่าบัดเดียวเลยนะเมื่อนั้นพญาไกรราชคิริราชาฟังขี่ยาสารกาวร้อนผ้าผาวตั้งตัวเต้ายินกลัวหลายแรงเหื่อจนปอย้อยหลามไหลจริงจะไขกล่าวถอยกับเจ้าหยดส้อยพุทธาว่าศึกนี้นะองค์อาจไข้ใดนางนาดหน่อยลองลายจีดคนหมายหน่อน้อยเป็นกู้ห้อยเตวีคงปุลีใหญ่กว้างตั้งมาจ้างบัวควายขนยิงใจน้อยใหญ่พับเสียงควายเมืองราวเขาจักเอาบ่ไว้ปีนข้าใจตาสีเราจักหนีไปนาหรือจักต่อตาผัดจนพ่อเรลนหลายแหล่ย้อนเท่าเกชลาฉันได้จานี่เล่าขอปึ้งเจ้าบุญมีตีบดีดีบดีเอาเจ้าจ้าแต่ตึกตั้งสุดหวานในกาลนั้นพระติวัยบุญนาฟังป่อจ๋ากล่าวแห่งตันเต้าปุรีว่าข้าศึกมีโกรธล้านมาล้อมบ้านเมืองเราเต้ายินเครื่องบ่น้อยจิงกล่าวถอยไข่จาว่าข้าเดปิตาปิ่นเก่าซื้อนี่เล่านักหนาเพื่อจักมารบหาบกินขนาบเตจิงเอานางไม่ยิงหนอนน้อยปีนกูห้อยจายาข้านี่นะแอสาขอปิตาปอดเจ้าจุงอย่าได้เครื่องขี่ข้าศึกมีอันหมื่น
บอกเกยตื่นไกลกาเกยผาบมาหลายหลากบอกกึดยากเครื่องใจขอเต้าหอใจบุญกว้างได้แต่แห้งดาดาคือโยธามาจ้างตั้งเครื่องงาอลังการอันจักผ่านผาบสู่กับมวลหมู่สัตตารูอันมาจูจิ้มไก่คือมันได้ถอยหนีหน่อมุนีกล่าวแล้วเต้าตนแก้วหอใจก็หือเสนาในผู้ใหญ่อันใส่ไว้ต่างตนแห้งลิปนจักมาไว้พร้อมท่าบัดเดียวเสนาเตียวหลายหลากจุผู้หากสักการนำมาปัญญาจ้าพร้อมอยู่หน้าหอใจเสนาในผู้เกล่นลุกเลี้ยวเล่นเร็วปันรีบไข่ปันปกเปล่าไปตรวจดาวปาราจุมโยธาหนุ่มเทาอาหมัดเก้าและเสนาก็รีบมาพร้อมหมู่สร้างรอมอยู่โรงกันเขาก็ปากันยันทีไปที่ตังเดียวมีตังตุงแดงตุงเขียวกวัดไกวเสียงของใจมีกองสนันตองปุรีกันยามดีมาไกวเสนาใหญ่ต่างตาก็อารัธนาหน่อเนาบุญบ่เศร้าพุทธาก็มีฮันแลนนาโสปุเรโพธิสัตว์เจ้าอันว่าหน่อพุทธาน้อยนาดก็ย้ายบาทไผ่ผันขี่จ้างไปปันตัวกาบออกก่อนนายโยธาริบไกกาลาภาคออกไปจากปุรีโยธามีเป็นโกดเป็นล้านบอดสะต้านสงครามต่างก็ไล่ลามจะจูดจะจืดฝุ่นจะฝุ่นฝุ่งพอบุงมืดมังบนจุมหลีปนโหเศร้าสนันดาวเด่นดินเสนาพลเตียวตินพระภาพต่างก็ถือดาบเป็นสายโยธาหลายมวลหมู่ออกไปสู่สนามเปื่อจักจามรบภาพกับเต้าหยาบแดนไก่และนากันไปรอดเบียงแก้วเสนาผู้ใหญ่ก็บอกพลไพ่หลายลามสู้สู่สนามยัดจ้าตั้งโยธาตั้งหลายต่างผันผายเข้าฟาดจิหมอกหนาดยิงไปใส่จ้างใจเข้าใส่หอกดับไล่แตงฟานเสียงเนืองนันตะตุ้มควันบดกุ้มบังบนจุ่มลิปนตึงสองฝ่ายบ่ฮู้ป้ายถอยหนีเอาดาบดีเถียนกาวาดบื้อว่าแต่งฟันต่างก็รบกันผับสู่บ่ฮู้ไผเป็นไผเลือดแดงไหลเป็นบวกพวกสวกจากกาโยธามีแข้งขาพุทธขาดยังไม่หมาดมัวดามเอิ้นไข่กำต่อตาวัดตัวแห่งคาบอกกัวตายพองเลือดลายตกตอดส่งเสียงรอดโวยคางต่างริมต่างกองกองไข่ลิปนภัยใจบาปแห่งเต้าหยาบเด่นไก่ต่างก็ตกใจสะดุ้งสติฟุ้งเววอนหันลิปนมวลหมู่ตายหมู่หมู่เป็นผีต่างก็เล่นหนีฟังเฝ้าไปสู่ดาวเมืองตนนอตัสปนบุญใหญ่ขี่จ้างไล่ตัวหลังไปตันยังเต้าเจ้าอันปีอื่นเก้าโยธาแล้วใครจะเก่าถอยว่าสั่งใจถอยนำหนานำโยธามาจ้างมาพามั่งเตจริงเอาปืนยิงบอกขาดตั้งหมอกนาดปืนไฟคนเวียงใจน้อยใหญ่แตกตื่นไข้สะสนโกลาหลเยือกยาวมีตั้งผับเดาปุรีแม่นมีดีอวดอ้างจุงจุงมาต่อตากับเราแม่นใจเบาบอดสู้ใครเป็นคนอยู่ยาวงานรีบไขขันอย่าจ้าบอกภัยฟ้าโยธาตั้งสีนาอาหมาดวางหมอกนาดปืนไฟหมอกหอกกลมใส่นาไม้แล้วจุงได้ริบนีแม่นถือดีอวดอาเราจะฆ่าวำวายเต้าผีพายหาดเอายินกำเก่าใครจะแห่งพุทธาน้อยนาด
ซ้ำโขดขนาดปานไฟใส่จ้างใจเข้าใส่เอาดาบไล่ฟันแตงหนอดจอมแปงบอดจ้ายกดาบก้าฟัดฟันดาบจมกันถึงทองบอดถูกต้องคนใดพอเป็นไฟมะมับมะมับต่างรบหาบผาจนบ่หูหนไปก้านบอดสะต้านถอยนี้ต่างก็เป็นคนมีดีกับตัวบ่อหอนกลัวสักหยาดพัดกันฟาดแต่งฟันต่างรบกันตั้งแต่เจ้าทลับต่อเต้าลงแรงตีจะแข็งบ่อผ่อนบ่อหูอ่อนกายาหน่อพุทธาบุญใหญ่คันนิ่งควายในใจว่ากันรบไปดังอีบ่อหูที่จักแป้จักการควรจักแก้จ้าสารฮื้อจักสอนจ้าสาสอนฮื้อเต้านครนาวหาดรู้ขนาดเก่งกัวฮู้จักตัวเราราเจ้าบุญนาหนอลาก็เอาธนูก้าเตรียมใจหยาดยิงไปขึ้นฟ้าธนูก้าพัดผันกายเป็นควันมืดกุมบดบังหุ้มไปบนหนอตัสปนบอดจ้าซ้ำยิงขึ้นฟ้าแถมหนกลายเป็นฝนแสนหาตกลงกว่าเร็วปานฟ้าร้องนั้นมีกองสนั่นต้องดงภัยน้ำนองไหลละลุดละหลาดสายฟ้าฟาดต่างๆมีเสียงดังตะตุ่มตะตุ่มดังฟ้าลุ่มลงดินดังฟ้าหล่มลงดินลมแรงยินปัดซ้ำหนาวยิ่งล้ำเลือดใจพอไปตั้งใดตั้งเหนือตั้งใต้มืดเสียงไข่นำหนาพอโดยผาแตกมั่งหินผาสะหินผาและล่าสะสนโกลาหลอันใหญ่เกิดขึ้นไข่อันนาจุมโยธาหนุ่มเทาแห่งเต้าเจ้าสัตตราชยินฟ้าฟาดเป็นสายเขาตั้งหลายมวลหมู่บดจ้างหยุดไปได้เขาก็เล่นไปวันตกพ้องก็เล่นล่องไตล่องร่ำให้กวดตายเอามืออุ้มหัวเล่นปอกพ้องเล่นออกพัดผ่านเขาก็ปากันว่าวุ่นพ้องแอวบุบุญคุมยาพ้องบุบุญเข้าเถาวันต่างก็ปากันกังไก้แตกตื่นไข้เหลือหลายส่วนเต้าผีพายบาปใบฉี่จ้างไล่ต่อจนกับหนอตัสปนน้อยนาเต้าเอาฟาดฟันแตงหมายหื้อจอมแปงหนอเนามวยมอดเข้าเป็นผีหนอมุนีบุญใหญ่ลบเลี้ยงไข้เร็วปันกำตัวดันมาจ่องหอยเต้าใจถอยผีพายตู้ขอจ้างไปบ่จ้าถูกจ้างก้าตัวกำตีนย่ำเข้าต่างตัวลอดพับหัวแตกแอ้เลยคว่ำหน้าตายเป็นผีก็ด้วยกรรมบ่ดีที่ได้ก่อก็มาปอกป้อทมนาวิญญาณปาไปเกิดนรกเดือดอบายปีเอ็นตุกลายเลือแลบ่เว้นแว่คืนวันก็เมียนและนาตาตาในกาลนั้นเล่าโยธาหนุ่มเทาตั้งหลายหันเต้าตนตายความนาเขาก็บอดจ้าเรียวปานต่างก็ปากันมวลหมู่จากที่อยู่ฟวยบังมาหายังหน่อเนาบุญบอดเจ้าหน่อมุนีแล้วก็อัญจุรีขับไว้กล่าวจะใจวอนวานขอปอดตึเจ้าขอหนุ่มเทาตั้งหลายจากน้องนาจากหนาวตายกระดังตีนมือข้างเช่าซากัวหินผาแตกใส่กัวน้ำใหญ่ปานหนีสายสุนีฟ้าฟาดหนีได้ขาดเมื่อมอนขอพระผู้ตอนเจ้าฟ้าตนมีฤทธิ์กล้านำนาได้คุณนาพายโพดงดเว้นโทษตั้งตายเด็ดเตอก็มีด้วยพระกาลดังกล่าวมานี้และนา
นิติตังขิยาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุยังภัยราชกุมารผูกที่สิบเอ็ดก็บังคมสมเล็จเสด็พระธรรมติสนาที่พวกสัตยาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังในทำนองแบบพื้นเมืองเหนือของเฮาก็จบลงไปที่จบลงไปในทำนองแบบพื้นเมืองเหนือนี้อาตมาก็จะสรุปใจความโดยย่อๆพอเข้าใจในเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาหลังจากที่เจ้าภัยราชกุมารและนางสลีกองคำได้อภิเษกมงคลขึ้นครองราชเมืองไกรราชคิรีแล้วบ้านเมืองก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพญาองค์ใหม่ก็ได้ถือโอกาสเตือนแก่ประจานาราชว่าตั้งแต่นี้ไปขอประจานาราชทั้งหลายอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเน้อขอมีศีลมีธรรมประจําจิตประจําใจประกอบไปด้วยศรัทธาความเชื่อมีศีล5มีศีล8มีจาคะการบริจาคทานมีปัญญาเนี่ยมีปัญญาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อเจ้ามีศรัทธามีศีลมีธรรมมีจาคะมีบริจาคมีปัญญาความรู้แล้วจะได้มีความสุขสบายถึงภพนี้และภพไปแน่ปัจจานาราชดีอกดีใจที่พญาองค์ใหม่มีศีลมีธรรมพอกสตาญาติโยมทั้งหลายมาถึงตอนนี้ขอกล่าวถึงพญาแห่งเมืองหนึ่งคือพญาเจ้าเมืองสัตตบุรีพญาเจ้าเมืองสัตตบุรีชื่อว่าพญาสัตตราชพญาตนนี้มีฤทธิ์ใหญ่มีฤทธิ์นักมีอำนาจบาดใหญ่ถือว่าตนนี้เป็นพญาเจ้าเมืองใจอำนาจในทางที่บัดถูกบัดต้องหลายอย่างวันหนึ่งได้ทราบข่าวว่าเมืองไกรราชกิรีเนี่ยมันมีลูกสาวงามถึง7คนน่ะได้ยินข่าวมาเขามาเล่าลือกันว่าโอ้พญาเจ้าเมืองไกรราชกิรีมันมีลูกสาว7คนสวยสดงดงามข่าวนี้ล่ําลือไปถึงพญาสัตตราชพญาสัตตราชก็อยากจะได้นางจะได้นางให้ได้นางน้องล่าตัวเนี้ยน่ะให้ได้นางน้องล่าเอายกขบวนไปเลยกึดในใจว่าถ้าเฮาไปขอดีๆเนี่ยถ้าฮื้อก็ถือว่าดีถ้าบ่ฮื้อนี่ก็ต้องลงไม้ลงมือกันละอีหลอพญาสัตตราชกึดในใจเตรียมขบวนแหละยกขบวนจ้างขบวนม้าขบวนเอาขบวนจ้างไปเตรียมอาวุธพร้อมถ้าบ่ฮื้อก็ต้องแย่งชิงเอาละที่พญาเมืองไกรราชกิรีเขาเดินทางไปละถ้าฮื้อก็ดีละถ้าบ่ฮื้อก็ต้องลงไม้ลงมือก็ต้องเลือดตกยางออกกันละว่าอีกเตรียมพร้อมอาวุธทุกอย่างวางแผนไว้อย่างดีปายกขบวนไปเมื่อไปถึงชายแดนส่งลายสารไปหรอกฮื้อเสนาเอาหนังสือไปฮื้อแก่พญาเมืองไกรราชกิรีได้ฟังพญาไกรราชกิรีพ่อของนางตึงเจ็ดมาอ่านว่าบัดเดี๋ยวนี้มีเมืองสัตตราชเนี่ยมาขอลูกสาวถ้าฮื้อก็ถือว่าดีถือว่าง่ายถ้าบ่ฮื้อเนี่ยจะต้องมีการสู้รบกันละจะต้องมีการสู้รบกันพญาเมืองไกรราชกิรีโอ้ตกอกตกใจเอาหนังสือนี้ไปเรียนต่อลูกเขยคือเจ้าภัยราชกุมารอันเป็นลูกเขยที่ได้ลูกล่ามานั้นว่าบัดเดี๋ยวนี้ศึกมาจอดชายแดนแล้วเนอะจะเป็นอย่างใดเนี่ยเจ้าภัยราชอ่านดูในลายสารโอ้บ่ต้องกลัวพ่อขอพ่ออยู่สบายสบายอย่าได้ตกใจอย่าได้ขอให้เตรียมเสนาอามาตย์ก็แล้วกันว่ามาว่าจู่ๆจะมาขอกันง่ายๆอย่างอื่นไม่ได้พ่ออย่าได้ตกใจเน้อ
นำเรื่องนี้ไปบอกเจ้ากุมารว่าบัดนี้เกิดศึกสงครามพญาสัตตราชมาเพื่อจะมาแย่งชิงเอาลูกถึงเจ็ดเขาจะกระทำอย่างใดพญาภัยราชกุมารหรือนอโพธิสัตว์เจ้าไม่ต้องตกใจพ่อลูกจะช่วยพ่อเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยว่าอีหรอเป็นเรื่องเล็กน้อยพญาภัยราชกุมารก็ยกขบวนแหละเมื่อเขายกขบวนมาเขาก็ต้องยกขบวนไปยกขบวนเตรียมพร้อมพญาก็ได้บอกเสนาอามาตย์เสนาจ้างเสนาม้าเสนาเตียวตินยกไปล่ะเมื่อไปถึงจะไปอู้ไปจากันบ่ยอมล่ะอาจจะบ่ยอมง่ายๆจะมาแย่งมาชิงเอาบันยังง่ายๆบ่ได้ต้องมีการสู้รบกันเอาละมีการสู้รบกันยิงธนูเข้าใส่ตายกันเป็นเบื่อตายกันเป็นเบื่อไฟพญาสัตตราชส่วนสุดท้ายสู้กันไปสู้กันมาจนปอแรงจนปอค่ำพญาสัตตราชเสียกำลังไปนักตายกันเป็นเบื่อก็ยังเหลือกันอยู่นักเจ้าภัยราชกุมารยิงธนูขึ้นบนฟ้ากลายเป็นเมฆเป็นฟ้ากลายเป็นลมกลายเป็นฝนปกลงมาหินผาแตกแอดทำให้เขาวิ่งหนีกันชุนละมุนวุ่นวายหนสุดท้ายสัตตราชจะวิ่งจะขี่จางเข้าไปเพื่อจะไปสู้รบกับภัยราชกุมารสุดท้ายด้วยวิบากกรรมอย่างกระหมูเจ้าสัตตราชตกลงคอจางจางย่ำเข้าตินย่ำซ้ำเติมจางตัวเก่านั่นแหละย่ำซ้ำเข้าดินเข้าหญ้าวิญญาณสัตตราชผู้ใจบาปตกลงไปในหม้ออเวจีเสนาทั้งหลายฝ่ายการหันว่าผู้นำของตัวตายลงอย่างอันเขาก็มากราบมาไหว้ยังเจ้าภัยราชกุมารว่าบัดเดี๋ยวนี้เสอาผู้นำของตนคือเจ้าสัตตราชได้ตายถูกจางย่ำคำไปในดินบุญด้วยวิบากกรรมของผู้นำผู้ใจบาปลูกน้องที่เหลือก็เข้ามากราบมาไหว้มาขอสู่มากาลวะต่อเจ้าภัยราชกุมารตนผู้มีศีลอันบริสุทธิ์เขาพากันนำดอกไม้มาสู่มากาลวะขออัญเชิญหน่อโพธิสัตว์เจ้าขอไปเสวยเมืองสัตตบุรีด้วยเน้อบัดเดี๋ยวนี้ถือว่าสัตตบุรีเนี่ยขาดอภิญญาเจ้าเมืองแหมละตายถูกจางย่ำทั้งที่บันสู้รบกันบันได้ถูกหอกถูกคมถูกศัตรูยิงแต่ด้วยวิบากกรรมถูกจางย่ำจมไปในดินเป็นวิบากกรรมของเจ้าสัตตบุรีสัตตราชบัดนี้ขอไปเสวยโพธิ์หน่ออันเชิญหน่อโพธิสัตว์เจ้าหน่อโพธิสัตว์เจ้าก็ถือโอกาสเตือนแก่เจ้าปัจจานาราชว่าเฮ้ยสู่เจ้าทั้งหลายเมืองสัตตบุรีนี่นะดูลาท่านทั้งหลายที่มาพร้อมหน้าพร้อมตาในวันนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขพ้นทุกสงสารพญาเจ้าเมืองผู้ใจบาปก็ตายไปแล้วตั้งแต่นี้ไปขอให้สู่เจ้าทั้งหลายได้อยู่สุขสำราญถึงพบนี้พบหน้าไปหน้าปากันเว้นหนีตังบาปหยาบจ้าปากันหาบตังบุญเนอจักเป็นมังกละแก่ตนจงรักษากายวาจาใจให้สะอาดมีขันติความอดทนอดทนต่อธรรมชาติอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อการต่องานอดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยอดทนต่อความเจ็บใจเนอไผมาด่ามาแจ้งก็อย่าได้ถือว่าอย่าได้โขดได้เกียดสู่เจ้าทำใจให้สบายสบายจะได้เป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนเนอสูเนอเพิ่นเตือนพญาเจ้าเมืองภัยราชกุมารหลังจากที่ไปพบปะกับภัยหมู่ประชานาราชเมืองสัตตราชเมืองสัตตบุรีก็เตือนแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองเพราะเพิ่นมีศีลมีธรรมเพิ่นก็ต้องเตือนด้วยศีลด้วยธรรมสู่เจ้าทั้งหลายจงมีศีลมีธรรม
ศีล5อย่าได้ขาดนะเออสู่เจ้าทั้งหลายมีความอดทนตั้งอกตั้งใจทำมาหากินอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดดต่อฝนจะไปแอ้งว่าหนาวนักทำไปไปทำการทำงานเย็นล่ำทำห้อนล่ำบ่ทำแอ้งอยู่ตลอดก็เลยบ่ได้เงินบ่ได้ทองบ่ได้ทรัพย์สินเงินทองก็กลายเป็นคนขี้ค้านนั่นแหละมันมีความอดทนอดทนต่อความเจ็บไข้ได้ป่วยการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเหมือนกันจุคู่จุคนต้องมีความอดทนรักษาสุขภาพของตนการกินการอยู่ก็ต้องระมัดระวังหวานมันเค็มจะไปกินนักลําไปเนี่ยสมัยปัจจุบันเพิ่นว่าอย่างนั้นหวานมันเค็มจะไปกินเพื่อสุขภาพของตัวเองพญายังเตือนเพว่าโอ้เมื่อไผมาด่ามาแจ้งมาติสินนินทาจะไปโคตรไปเกียดเนอถ้าเฮาบ่ผิดนะถ้าเฮาเป็นคนบริสุทธิ์จะไปโตไปตอบจะไปโตไปเถียงทำจิตใจสบายยิ้มแย้มแจ่มใสเนอเฮาบ่รับคำด่าคำแจ้งเหล่านั้นก็จะมันจะย้อนไปถึงแก่คนที่คนด่าคนแจ้งอย่างไว้อีกมันเตือนไว้อย่างนี้บอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในเนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาที่ได้เสริมไปพ่องก็เป็นคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นข้อเตือนสติหมู่เฮาท่านทั้งหลายในเนื้อหาสาระพระธรรมเทศนาภัยราชตอนที่11ก็ขอจบยุติไว้เพียงแค่นี้ก่อนก่อยนำมาติดเทศนาในวันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้ก็ขอยุติการติดเทศนาธรรมเทศนาธรรมเวลาที่เหลือนี้ไผจะโทรมาอูมาจ๋าโทรมาที่081-289-8992นะบอกสถาญาติโยมทั้งหลาย081-289-8992ไผที่ฟังอยู่อยากจะโทรมาแจ้งผลการรับฟังว่าฟังอยู่ที่ไหนพ่องฟังชัดเจนหรือไม่ช่วง5:00ได้ฟังหรือไม่ช่วง6:00นี้ก็ได้ฟังหรือไม่ก็ขอแจ้งผลการรับฟังมาที่081-289-8992นะพ่อสถาญาติโยมทั้งหลายเจริญพรอยากไปแก่เจ้าถ้าพระคุณโทรมาจากหนองพระขาวน้องเจ้าได้ฟังหลายจานเพราะว่าเขาออกยาโอ้มาสบายหำล่ะเจ้าพ่อหลวงเข้าใหญ่โอ้พ่อหลวงสบายดีแล้วน้องตอนนี้สบายดีแล้วเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วใส่กล่องเรียบร้อยแล้วฮะใส่กล่องหัวใจใจกระตุ้นหัวใจแล้วเจ้าโอ้ปิกมาบ้านแล้วน้องจ้าปิกมาบ้านแล้วเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วสบายแล้วบุญรักษาอยู่ดีมีสุขขอบคุณไม่หลวงสายฝนเนอบุญรักษาเจริญปอนครับไว้สาครับฟังโอ้พ่อบุญธรรมน้อครับฟังกับเมื่อ5:00มานะครับโอ้ฟังได้สาระพ่องน้อครับได้2ผูกวันนี้เนาะโอ้วันนี้2ผูกได้เต้นผู้อำนวยการได้เห็นได้2เวลาครับขอบคุณพ่อบุญธรรมเด้อขอบคุณพ่อบุญธรรมเด้อครับครับไว้สาครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญพรแม่สาเจ้านะโอ้แม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าแม่อุ้ยอินฟังอยู่ที่เสมืองเนาะเจ้าที่เสมืองฟังชัดเจนเนาะแม่อุ้ยอินชัดเจนเจ้ามันถูกเรดิโอนะเจ้าฟังตั้งแต่5:00มาแล้วก็5:00ก่อนได้ยินอยู่ได้ยินได้ยินมันได้โทรเนาะมันตั้งเปิดสายเนาะเป็นหยังเปิดก้าเปิดก้าจ้าเปิดอยู่ขอบคุณแม่อุ้ยอินเนอร์จ้าสาธุเจ้าเจริญพรครับไปสาครับพระครูครับโอ้พ่อหลวงวินนี่เนาะเสียงนี่เนี่ยครับครับชัดเจนเวียงป่าเป้าเนาะครับเวียงป่าเป้าครับโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะฟังชัดเจนดีเนาะชัดเจนครับโอ้ขอบคุณพ่อหลวงวินเนอร์ครับบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนเจ้ากลับไว้สาเจ้าทันพระครูแม่สุเกียวศิลาพรสิเตียพระองค์ละปุ่นเด้อเจ
ติดตามอยู่เด้อเจ้าเดี๋ยวนี้ถูกที่11แล้วเนาะเจ้า11ฟังตั้งแต่กี่โมงมาแล้วแม่สุแก้วฟังตั้งมาที่เอาฟังตั้งมาเพิ่นเปิดรายการแล้วฟังตั้งแต่3โมงปลายมาแล้วรายการนี้เลยเด้อเจ้าดีละดีละติดตามกันมาตลอดขอบคุณแม่สุแก้วเนอเจ้าคืน 98.75 มันมันได้เงินกันหลายนะคืนฝ่าหินนี่เจ้าโอ้ฝ่าหินเปิดเปิดกะเจ้าบุญรักษาบุญรักษาทุกวันจันทร์เนอะดีมีสุขเจริญปอนไปจ้าทางกระครูเจ้าแม่ฟังอยู่เนอะแม่ยังก็มีเฮือนกะมีเฮือนเจ้าอยู่จังหวัดยังก็จังหวัดเอาวังเหนือลังเหนือลำปางแม่เฮือนแสนต่อวังเหนือลำปางฟังชัดเจนดีเนาะแม่เฮือนเนาะจ้าชัดเจนดีเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณขอบคุณบุญรักษาเนอะแม่เฮือนเนอะเจ้าเจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านพระครูโอ้บักไก่บักไก่นี่ตะการนี่ฟังตลอดฟังตั้งแต่ 5:00 นมาละโอ้ฟังชัดเจนดีเนาะได้สาระนะได้ได้ค่ะมันเป็นบาปเป็นกรรมอะไรตกอย่างคนเดียวอ๋อภัยไม่ต้องข้ามนะครับจ้างจ้างลงโทษเองจ้างตัวเก่านั่นแหละจ้างคนคงจะหู้จะหันมันทำบาปกรรมมานักเนาะเป็นบาปปากได้รถจ้างโอ้ขอบคุณแม่จันเนอแม่จันตักการเจริญปอนโทรมาจากโทรมาจากไหนบ่อน่านประเทศวนาแดงคุณลืมครับที่ถามแล้วมั้งแดงจังหวัดน่านเนาะครับจังหวัดน่านอำเภอหน่อยจังหวัดน่านนะครับฟังชัดเจนดีเนาะที่ชัดเจนดีเนาะที่น่านเนาะครับอันดีเนาะชัดเจนดีเนาะครับชัดเจนบุญรักบุญรักษาอยู่ดีมีสุขกำลังใจให้ทุลุงครับคนนั้นประเสริฐโทมัจจักไว้ครับนะเจริญปอนเจริญปอนกลับไปสาท่านพระครูโทมาจากไหนมาจากลำปางแม่สิกุลจันทุระบ้านหนองรองสิกุลบ้านเมืองลำปางเจ้าโทมาจากลำปางเจ้าชัดเจนเจ้าโอ้ฟังได้สาระเนาะแม่สิกุลเนาะได้สาระดีเจ้าเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธขอบคุณเนอะแม่สิกุลเนอะคุณรักษาเจริญปอนเจริญปอนไหว้เจ้าท่านพระครูโอ้เมื่อนำมาโทรมาเนี่ยแม่อุ้ยสถานีรู้โอ้แต่รู้สถานีลีรู้โอ้แม่อุ้ยหลงนี่อยู่บ้านเหรออยู่บ้านบวกนะบ้านบวกลีโอ้สถานีเปิ้นเมินหลายเดือนน่ะบ่ดีอ่ะไอ้ช่องเดียนช่องเดียนตายนั่นกะเดี๋ยวนี้ดีแล้วเนาะดีละฟังชัดโอ้เป็นบุญเป็นกุศลยายดีช่องสวรรค์มานี่แพ้เจ้าโอ้ดีละดีละได้ฟังธรรมละง่อมจะเด้อพระท่านหูง่อมกะบ่ได้ฟังง่อมกันนะบ่ได้ถูกง่อมจะเด้อแต่กะก็ง่อมหาแม่อุ้ยหลงเหมือนกันเจ้าแม่อุ้ยหลงอายุเท่าใดก็89เจ้า89โอ้สบายดีเนาะแม่อุ้ยเนาะอย่างอ่านอย่างเนาะตามสภาพเนาะคนเฒ่าสลาภาพโอ้ขอบคุณขอบคุณโอ้ดีละดีละขอบคุณแม่อุ้ยหลงเนอะคุณรักษาดีมีสุขเออขอบคุณเจริญปอนภาษาจ้าโทรมาจากไหนแม่น้อยบ้านตะโทกตำบลตรงฝ่ายอำเภอเมืองลำปางเจ้าโอ้ลำปางลำปางฟักฉันฟังชัดเจนนะแม่น้อยเนาะเจ้าฟังชัดเจนบุญยวาดเจ้าบุญยวาดลำปางโอ้เป็นบุญเป็นกุศลได้ฮือศรัทธาทั้งหลายได้ฟังแถวลำปางขอบคุณนะแม่น้อยเนอะเจ้าเป็นกำลังใจเนอะเออเช่นเดียวกันบุญรักษาเจริญปอนมาสักเจ้าท่านพระครูเจ้าโทรมาจากไหนแสนพรมไม่วางแสนพรมไม่วางฟังชัดเจนดีเนาะแม่เนาะชัดเจนเจ้าโอ้บุญรักษาฟังโอ้โอ้เป็นคติสอนใจนำไปพิจารณาเนอแม่เนอสาธ
บุญรักษาเจริญพรเอาไว้สาเจ้าทางวันนี้โชคดีได้ฟังสองช่วงเลยสองช่วงสองโพกเลยเนาะแม่สีดาเนาะเจ้าทางแม่สีดาสบายดีค่ะสบายดีเจ้าทางบุญรักษาเนี่ยรักษาตัวเนิ่นบุญรักษาตึ้งลงตึ้งยังโอ้สัปปะรักษาตัวภัยตัวมันเนิ่นบุญรักษาอยู่ดีมีสุขเจริญปอนสาธุเจ้าโทรมาจากไหนจากบ้านนาดงหมู่สี่วังเงินแม่ท่าเจ้านาดงนี่แม่ท่าเนาะเจ้าอำเภอเมืองลำปางอำเภอแม่ท่ากันเนาะทางชัดเจนนี่นะเจ้าบุญรักษาอยู่เนอร์เมเนอร์เจ้าบุญรักษาขอสายสุดท้ายนะเจริญปอนเป็นตาเจ้าท่านนะครูเจ้าโอ้โทรมาจากไหนโทรมาจากบ้านบุกว่าตำบลนครชิดีอำเภอบ้านสร้างเจ้าแม่ไข่เกี้ยวฟังเจ้าไข่เกี้ยวแม่ไข่เกี้ยวฟังชัดเจนเด้อแม่ไข่เกี้ยวน้อเจ้าชัดเจนนี่เจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะจำนะเจ้าโอ้ดีละฟังไปเรื่อยๆขอบคุณบุญรักษาอาตมาได้ใช้เวลามาครบจะเหลือเวลาแห่ง1นาทีก็ขอนำรายการนี้จากไปก่อนเนอะก่อยติดตามรับฟังกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรนึกกระปอออกสถาญาติโยมทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังทางสถานีวิทยุก็ดีทางเฟซทางไลน์ก็ดีฮื้อได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขภละมีโชคมีลาภพิมาก้าขึ้นมีความปรารถนาสิ่งใดๆก็ขอสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาเหมือนกันจุกคู่จุกคนอายุวันโนสุขังพระลัง